นายพุทธพงศ์นอดไทยสงรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าวันนี้ศาลมีคำสั่งให้ปิดทุกแพลตฟอร์มในสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว Voice TV โดยศาลพิจารณาหลักฐานพบเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14และการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงมาตรา14เนี่ยมันจะมีเช่นข้อความมันเป็นเท็จครับแล้วทำให้เกิดความไม่สงบสุขเรียบร้อยต่อสังคมโดยรวมหรือศีลธรรมอันดีกองเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงทั้งที่เป็นเรื่องเท็จนำเข้าซึ่งสู่ระบบอินเทอร์เน็ตคือการนำเสนอผ่านทีวีออนไลน์มันถือว่าเป็นระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรา14เป็นหลักนำข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนพ.ร.บ.ฉุกเฉินก็เสริมว่าชวนไปชุมนุมเกิน5คนก็ผิดอยู่แล้วส่วนสำนักข่าวอื่นๆอีก4สำนักที่เจ้าหน้าที่ส่งคำร้องพร้อมหลักฐานให้ศาลขณะนี้ศาลก็อยู่ระหว่างพิจารณาส่วนโปรแกรม Telegram ที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ในการนัดหมายชุมนุมนั้นทางกระทรวง DES ก็ได้มีคำสั่งให้กสทช.สั่งเครือข่ายบริการปิดให้บริการไปแล้วจำนวน4 accountทางด้าน Voice TV ได้ออกแถลงการชี้แจงว่าขณะนี้บริษัท Voice TV จำกัดยังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งศาลพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติเป็นการทำหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อไม่มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขอเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องให้มีการใช้อำนาจและรับผิดชอบต่อสังคมลงชื่อนายเมคินเพชรพลายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Voice TV จำกัดสำหรับการประเมินความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือกอรช.ยอมรับว่าต้องประเมินวันต่อวันเพราะการรวมตัวชุมนุมเป็นแบบดาวกระจายส่วนกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นเตรียมเอาไว้12กองร้อยหรือ 1,860 นายที่ผ่านมาได้สรุปผลการดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายไปแล้ว76คนแบ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา21คนความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน54คนและขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน1คนในเบื้องต้นในขณะนี้นะครับดูจากปริมาณผู้ชุมนุมนะครับก็น่าจะยกระดับได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนการเป็นดาวกระจายในหลายๆที่นะครับเคลื่อนตัวไปตามรถไฟฟ้าก็ยังสามารถที่จะทำได้เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยพร้อมที่จะประดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ชุมนุมได้ทุกที่ครับส่วนกรณีเหตุชุลมุนบริเวณป้อมตำรวจแยกบางนาก็ทำให้ป้อมและไฟจราจรได้รับความเสียหายล่าสุดตำรวจได้จับนายขวัญจีนาตามหมายของศาลอาญาจังหวัดพระโขนงแล้วค่ะ